Welcome back to Muay Thai Battle Let's Second Fight Begin เอาละครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับสู่รายการมวยไทย3ยกความมันระดับโลกครับและนี่คือรายการมวยไทย Battle ครับเราเดินทางมาถึงความมันในคู่ที่2ของค่ำคืนนี้ครับไม่รอช้าครับนักชกทั้งคู่เราไปทำความรู้จักกับเขาGentlemen, fighting out of the blue corner, he trainer Singha Deja Jim, aka Khun Khao Mueang Thap Lang. Ladies and gentlemen, let's hear for Akaradev Singha Deja Jim. And his opponent fighting with the red corner, he trainer Nong Lak Kung Pao Chim, and his professional record 60 wins, 24 losses, and 6 draws.Ladies and gentlemen, please welcome Hao Dong Nong Lak Kung Pao. Muay Thai battle. All right, guys, please give the big hand for Red Corner. Ladies and gentlemen, fighting.Out of the red corner, he trainer Nong Lak Kung Pao Chim, aka Nak Su Meung Chang. Ladies and gentlemen, please welcome Hao Dong Nong Lak Kung Pao. เป็นไงล่ะครับท่านผู้ชมครับเปิดหัวคู่แรกครับช็อตสวยๆครับของทางด้านทุ่งมนต์ปอปรีชาเด็ดคอเพชรวันดีสิทธิ์เพชรหมอไร่จบเกมไปเพียงยกแรกเท่านั้นนั่นเพียงแค่ความมันระดับโลกคู่แรกครับยังเหลืออีกเพียบครับมาตามกันต่อท่านผู้ชมครับในคู่ที่2ของรายการคู่นี้เป็นการกลับมารีแมตช์เจอกันอีกครั้งหลังจากเสมอกันมาครับเฮาดงปะทะกับอัครเดชครับและนักชกในมุมน้ำเงินครับอัครเดชสิงห์เดชายิมครับนายวินัยประภาครับขุนเข่าเมืองทับหลังครับจากตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในวัย20ปีส่วนสูง175ซมครับ3ฟอร์มหลังชนะ2แพ้1ครับสะดุดแพ้ให้กับอินทรีน้อยสวสันคนเดียวเท่านั้นครับจากแม็กซ์มวยไทยยิมส่วนด้านนักชกในมุมแดงครับเฮาดงนงลักษ์กุ้งเผาครับชื่อจริงชื่อนายสุพลแสงเพ็งครับจากสังขะสุรินทร์ครับนักสู้เมืองช้างครับวัย18ปีส่วน171ซมครับ3ฟอร์มหลังเสมอ2แพ้1ครับจากนงลักษ์กุ้งเผาครับเคยเสมอกันมานะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคู่นี้ครับต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่28กรกฎาคมปี2561โดยกรรมการพิพัฒน์มั่นคงครับเป็นผู้ชี้ขาดเอาละครับท่านผู้ชมครับรีแมตช์กลับมาปีกว่าๆครับหลังจากเสมอกันมาเดี๋ยวมาดูครับไฟนี้เป็นอย่างไรกับยกที่1ครับมาชมกันเลยครับในไฟล้างตานี่ดูว่าใครจะทำผลงานได้ดีกว่ากันครับสุรินทร์เจอบุรีรัมย์ครับบ้านใกล้เดินเคียงเขาเด่นมุมน้ำเงินครับเฮาดงมุมแดงถือว่าเป็นไฟแตกหักแล้วครับหลังจากเสมอกันมาในครั้งก่อนครับกระติกด้วยซ้ายหน้าทักทายไปก่อนครับด้านอัครเดชพยายามวางแข้งเข้าไปก่อนเฮาดงยังใจเย็นครับวงในยังคว้าไม่ได้พยายามเดินที่ถึงตัวครับตามแบบฉบับของมวยเข่าครับเฮาดงปัจจุบันเนี่ยทางด้านอัครเดชก็รับราชการเป็นทหารอยู่ด้วยนะครับแข้งขวามาเกี่ยวได้อัครเดชเลือกครับจิ้มด้วยหมัดขวาเลยครับแท้จิ้มขวาตรงๆครับพยายามเกี่ยวขาแล้วก็หาจังหวะโต้ได้งามๆนี่ครับอาวุธทันกันครับยืนมวยนิ่งๆไม่ได้อยู่ห่างครับจ้องกันทั้งหน้าไปเลยนี่ครับเตะซ้ายหลุดโดนทางด้านเฮาดงเล่นงานไปที่ฐานล่างเลยครับกระชับพื้นที่ไล่เข้ามากับลุ้งลำตัวแล้วเติมด้วยหมัดขวาครับวงในพยายามจะขวางเอาไว้ครับอัครเดชเสียบได้ไม่ได้ครับป้ายไว้ก่อนครับ
กวนใจจริงๆครับมือขวาของธนาอัครเดชครับนี่แหละครับคอยดันคอยผลักเอาไว้ครับทำให้ทางด้านหาดงยังคว้าไม่ได้นี่เท่าที่สังเกตนี่วันนี้อัครเดชนี่เตรียมหมัดมาสู้คนจริงครับพยายามตบด้วยหมัดไปเรื่อยๆครับสักครู่นี้กลับไปโดนฮุกซ้ายของหาดงซะครับหาดงล้วงลำตัวเอาคืนแบบนี้แล้วเติมด้วยแข้งซ้ายเลยครับมาด้วยความนิ่งครับวันนี้อัครเดชสาวหมัดเป็นชุดแล้วบางแข้งตามครับเอาเลยครับกรรมการพิพัฒน์เรียกทั้งคู่เตือนเลยครับโอ้อาวุธช้ากันไปหน่อยครับนะครับซ้ายหน้าของอัครเดชครับขยับเข้ามาเบียดเลยครับเดี๋ยวจะตีด้วยเข่าขวามาแล้วครับเข่าในแหลมๆจากอัครเดชเสียบได้แล้วขวาบนจับมาเสียบตามอีกทีนึงครับป้ายไว้ขวางไว้ครับจีถูกจุดหรือเปล่าก็เอาจังหวะขวางแล้วแทงครับสับด้วยศอกขวาอีกทีนะครับพอมีลูกหลากหลายนี่ข่าวโดนโดนไปยังอารับออกอาการซึมนี่ครับกดหน้าเอาไว้ครับอัครเดชข่าวโดนเด้งด้วยขวาอัครเดชช้าไปครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับนี่ครับยกแรกนี่ไม่จำเป็นอย่าไปล้อเลยครับอาวุธกำลังแรงนะครับรัดกุมร้ายได้เป็นดีที่สุดครับนี่ครับซ้ายหน้าอีกครั้งครับข่าวโดนล้วงลำตัวแล้วโอ้โหกับปั้นขวาอ้าวแล้วโดนเสียบเอาเลยครับกรรมการนับเลยครับโอ้ยโดนต่อยก่อนครับแล้วก็โดนเสียบเข้าไปหน้าท้องครับนี่ครับเป็นบทเรียนราคาแพงของทางด้านเขาดงครับไปรับเยอะๆสุดท้ายโดนนับจนได้เอาเลยครับล้วงลำตัวเลยตอนนี้ได้มา1นับครับอัครเดชเขาดงต้องประคองให้ผ่านพ้นจากยกนี้ให้ได้ก่อนครับเสียบไปซ้ายเอาเลยครับเร่งทันทีโอ้ตอนนี้เติมใหญ่เลยครับเอาเลยครับขวางแล้วหมดยกครับระฆังช่วยเอาไว้ครับพักกันแป๊บเดียวครับมวยไทยบัตเทิลไว้แต่ครับวันนี้ชักจะไม่ง่ายสำหรับทางด้านเห่าดงซะแล้วครับท่านผู้ชมครับโดนไปหนึ่งนับครับสำหรับยกแรกต้องบอกว่าอัครเดชวันนี้จี้ถูกจุดเลยครับกระแทกซ้ายแล้วขวางครับขวางแล้วก็เติมเลยครับดูครับนี่ครับวันนี้มาด้วยความขวางหน้าก่อนครับสับด้วยขวาครับนี่ครับล้วงตัวแล้วเติมด้วยหมัดขวาแล้วกระทุ้งซ้ายครับโอ้โหจุกเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับแต่ว่ายังไม่แน่ครับเพียงแค่ยกแรกที่ผ่านมานั้นอัครเดชได้มา1ครับเดี๋ยวมาดูยกที่2กันต่อครับครับยังเป็นเกมยาวๆครับยกนี้เป็นอัครเดชครับได้ใจจากยกที่แล้วได้มา1นับทำหน้าที่เดินควบต่อครับนะครับขวามาแล้วครับอัครเดชเล่นงานลำตัวตอนนี้ฮาวดงเริ่มจะวางแข้งมากขึ้นครับเกี่ยวได้คืนด้วยแข้งขวาครับตัดแข้งมาครับทางด้านอัครเดชฮาวดงก็โดนหมัดนิดออกอาการไม่ดีตลอดครับทางด้านฮาวดงต้องดูว่าอัครเดชนี่จะโจมตีแบบไหนครับนี่แหละครับตอนนี้วงในครับขวางไม่ได้ก็ล็อกเอาครับแยกออกมาครับโดยกรรมการพิพัฒน์ครับนี่ครับถือว่าเป็นการบ้านที่ทีเจอค่อนข้างยากครับวันนี้ทางด้านฮาวดงปิดบนเจอล่างปิดล่างเจอบนครับถีบก่อนเกี่ยวได้จิ้มลำตัวแล้วเสียบด้วยขวาครับมาครับแล้วขวางเลยครับทางด้านอัครเดชครับโดตั้งไว้อัครเดชตีจะขวางครับได้ไหมเข็นครับมาเลยครับถีบด้วยซ้ายออกมาขวางด้วยขวาเติมอัครเดชพยายามจะล้วงลำตัวหลุดครับเดินหน้าต่อครับทางอัครเดชไล่ทางด้านฮาวดงจุดนี้มุมกลางครับมุมละข้างพยายามดันแล้วเสียบเอาแล้วครับเอาจนได้ครับเข่าซ้ายของทางด้านอัครเดชเล่นงานเข้าไปเดินหน้าลุยต่อไปครับอัครเดชพยายามจิ้มอ้าวโดนเสียบเลยครับมาฮาวดงเลือกมาแรงต่อยลำตัวครับโดนเสียบอีกแล้วครับนะครับตอนนี้อัครเดชเลือกเป่าใหญ่ครับพยายามจะกดมาลากมาแต่งงานตีด้วยเข่าขวาเลยครับนี่ครับมีต้นเป่าใหญ่ให้ทางด้านอัครเดชเลือกจิ้มครับพยายามเล่นงานลำตัวเข้าไปก่อนครับอัครเดชพยายามจิ้มแม่ระด้าฮาวดงก็เลือกเป่าใหญ่อัครเดชเช่นกันแหละครับครับฮาวดงพยายามจะขยบครับเสียบขวาอัครเดชมาตีคืนพยายามขยบครับทางด้านฮาวดงบิดมาครับแทงซ้ายได้มา2ดอกครับเอาแล้วครับวงในเริ่มใช้แผนเกลือจิ้มเกลือครับทางด้านฮาวดงครับเอาละครับเดินเบียดเข้ามาทีด้วยซ้ายครับทางด้านฮาวดงโอ้โหอัครเดชพุ่งเขาเสียบชาร์จเลยครับกระโดดเข้าไปแทงตรงๆครับเข่าซ้ายเข่าล้ำแหลมเอาแล้ววงในอีกทีนึงทางด้านอัครเดชฮาวดงตอนนี้ถือว่าฟื้นแล้วครับหาจังหวะเอาคืนได้งามๆเหมือนกันแย่ออกมาใหม่ครับพยายามจะเดินหน้าพุ่งลงลำตัวนี่แหละครับน่าต้องระมัดระวังครับจังหวะล้วงลำตัวของทางด้านเห่าดงก็มีครับแล้วเหมือนแกจะเริ่มทนอาวุธของทางด้านอัครเดชได้แล้วครับตอนนี้ก็ออกอาการฟื้นตัวครับทางด้านเห่าดงครับลัดล่างมาพยายามขยับคนแล้วก็หาจังหวะเสียบครับอ่านแล้วครับ
วงในนี่เริ่มกระตึกขึ้นมาครับเกมกันเจ้าของเฮาดงครับเดี๋ยวเข้ามาถีบซ้ายอีกทีตาเดชพุ่งเข้ามาจับในตีด้วยขวาเอาละครับมัดเด้งอีกทีครับเฮาดงมาเหมือนกันครับครับใช้ลูกขยันเข้ามาสู้กับลูกหนักของทางด้านอ่ะครับเดชครับเฮาดงวงในหนีไม่ออกก็ต้องสู้กันครับครับแยกออกอีกครั้งครับไล่เข้ามาทีอีกแล้วครับเฮาดงล้วงลำตัวแล้วเลยเสียบคืนนะครับตั้งไว้บิดมาเด้งด้วยขวาเลยครับหมดยกที่2ครับแม่มวยไทยแบทเทิลขับเคี่ยวกันมาต่อยกเต็มๆครับท่านผู้ชมที่ขอรับครับนี่นะครับเรียกว่าดุเดือดตั้งแต่ต้นเกมครับมวยคู่นี้ออกอาวุธกันไม่มีหยุดพักไม่มีเบรกเกมกันเลยครับด้านอัครเดชได้นับมาตั้งแต่ยกแรกครับยกที่2ก็ยังเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกแต่ว่าต้องบอกว่าเฮาดงก็แก้เกมมาได้ดีครับจังหวะจิ้มลำตัวของทางด้านเฮาดงครับพยายามจะเลือกเป้าใหญ่เช่นกันครับเดี๋ยวดูกันว่าใครจะเล่นกล้ามหน้าท้องมาได้ดีกว่ากันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเหลือเวลาอีก3นาทีครับลุยกันต่อเลยครับนี่ครับเป็น3นาทีที่น่าติดตามรับชมเป็นอย่างยิ่งครับยกนี้เฮาดงถอยหลังไม่ได้แล้วครับพยายามติดไปที่วงในนะครับกระชากได้ไหมเสียบขวาก่อนครับนะครับจะกระทัดกระแทกแลกกันครับจังหวะที่เฮาดงพยายามบิดพยายามกระชากนี่ก็โดนทางด้านอัคคเดชครับชิงเสียบก่อนแล้วก้าวเข้าไปมีศอกซ้ายขึ้นมาจากเฮาดงครับนี่ครับขยมแล้วเฮาดงตั้งตีด้วยขวาเขาเล่นเอาคืนต้องแลกครับถูกขี่กำเสียครั้งครับทางด้านจับวงในของทั้งคู่ทั้งคู่เหลี่ยมปั้มตอนนี้เริ่มขึ้นมาบีบหัวใจตลอดไปครับวิ่งเกี่ยวแล้วเสียบครับแล้วรัดมัดไว้ใต้ตัวครับเด้งขวาอีกทีครับอัครเดชเฮาดงก็พยายามจะขย่มครับพยายามหาจังหวะขยับควนแล้วก็หาจังหวะเสียบแต่โดนลูกขวางจากอัครเดชตอนนี้เฮาดงยังยกไม่ค่อยได้ครับครับถีบด้วยซ้ายจิ้มด้วยหมัดขวาอัครเดชพยายามจะเสียบคืนครับแล้วปิดมาได้ไม่ได้มัดอีกทีครับวงตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเกือบ 100% ของทางอัครเดชจะเป็นวงในครับนี่นะครับวงนอกเนี่ยพับเก็บไว้ก่อนครับต่างฝ่ายต่างพร้อมใจมาลุ้นวงในครับเบียดเข้ามาที่2ซ้ายอ้าวโดนเสียบคืนครับแต่ตอนนี้เฮาดงก็มีความหลากหลายด้วยการงัดศอกมาใช้ครับนี่ครับเติมต่อแล้วก็หาจังหวะเตะล้มลงไปครับอัครเดชล้มลงไปแล้วก็มาสู้ต่อนะครับเบียดเข้ามาจิ้มลำตัวเลยครับทางด้านอัครเดชเฮาดงตั้งกำแพงอัครเดชขวางลากมาเสียบซ้ายครับเอาจนได้ครับจังหวะนี้บรรจงหาจังหวะเสียบอันเฮาดงหาแทงได้สองจังหวะครับวงในนี้บอกว่าถูกพี่กำกึ่งเหลือเกินครับจังหวะนี้นะครับถีบไว้โอ้ยแม่จังหวะเขี่ยรถแทงนี่สวยงามหลายครั้งเลยนะครับอัครเดชนะครับตีด้วยขวาเฮาดงพยายามจะลากมาขยมเอาคืนนี่นะครับแล้วได้อัครเดชเอาใส่ลูกตีคืนครับจังหวะสองครับนี่ครับจังหวะเก็บตกได้ครับอัครเดชการทำมือครับเฮาดงต้องหาจังหวะชิงเดินนะครับมัดไว้นาทีสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับกระชากมาเอ้าแข้งขาเริ่มจะอ่อนแรงแล้วครับทางด้านอัครเดชนี่ครับเล่งมาเกือบ3ยกครับเรียกว่าเบียดกันมาต่อยกเต็มๆเล่งเดินต่อครับอัครเดชนะครับพยายามจะสลับแทงครับตีด้วยขวาแลกกันครับนี่ครับแหมเฮาดงก็เล่งสุดสปีดเหมือนกันครับครับเรียกว่าใช้ลูกเห็บเข้ามาช่วยครับเฮาดงแทะไปเรื่อยครับผิดถูกไม่ว่าขอยกเอาไว้ก่อนจิ้มเข้ามาเอาพยายามจะใช้เหลี่ยมกดคอมาลากมาเฮาดงตีด้วยซ้ายบิดมาเทอีกครั้งครับตอนนี้ครับเริ่มจะล้มบ่อยแล้วนะครับทางด้านอัครเดชนี่ครับเจอพลังช้างสารจากเฮาดงเล่นงานเข้าไปครับอัครเดชโดนเข้าไปทำท่าจะถอนหายใจเหมือนกันไปกระบังแข้งขวาอัครเดชคล้องได้เฮาดงตีลากมาบิดกลับมาตีได้ไม่ได้ครับตีด้วยเขาขวาแช่เอาคืนได้หนึ่งครับนี่ครับฮะมีดีที่วงในครับจังหวะบินจังหวะชากนี้แล้วมากินกันไม่ลงขโมยผู้นี้นะครับเฮาดงเดินแล้วครับอัครเดชวางครบ3ยกก่อนครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่2ของรายการพิกัด58กิโลกรัมครับระหว่างอัครเดชสิงหเดชายิมครับกับเฮาดงนงลักษ์กุ้งเผาต้องบอกว่าได้นับมาเนี่ยในช่วงยกแรกก็ไม่ได้ว่าจะชัวร์อะไรครับอัครเดชดูครับเฮาดงเนี่ยยกนี้มีศอกครับแล้วที่สำคัญวงในนี่แกขยันแล้วก็มีหลักเหลี่ยมมาใช้ครับดูครับถีบซ้ายมาแต่จังหวะแบบนี้ครับเกี่ยวปุ๊บแทงคืนปั๊บครับแล้วดูครับบิดเททิ้งง่ายๆเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่2ของรายการครับผลจะออกมาอย่างไรไปลุ้นกันบนเวทีครับ Therefore the great fight and now let's check out
Betterplies Max สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้No prize. Max Muay Thai Facebook page. And now, ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner, Blue Corner. และผู้ที่ได้รับการชูมือครับได้แก่นักชกจากมุมน้ำเงินอัครเดชสิงหะเดชาชิมเป็นฝ่ายเบียดชนะไปอย่างสุดมันครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับคู่หน้าเป็นการพบกันระหว่างนักชกจากประเทศจีนด้วนเดือดกับนักชกไทยครับพักครู่เดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อนะครับ Please stay tuned see you in next coming up China takes on Thailand This is Muay Thai Battle